ปลดล็อกรถคันนี้ยังไงนะครับผมเจ้า X7 เนาะเลเวลไหนถึงทำได้ทำยังไงนะครับก็ผมจะพาแต่งแค่ภายนอกนะเดี๋ยวตัวจูนดิฟเดี๋ยวผมจะพาแต่งอีกทีนึงนะครับผมโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับเริ่มต้นจากการดูคลิปนี้นะครับผมคลิปนี้เลยนะครับผมก็จะมีวิธีการบอกว่าใช้รถเริ่มต้นหาเงินยังไงนะครับแล้วก็ทำให้เลเวลมันอัพยังไงนะครับผมดูให้มันจบก่อนนะครับแล้วก็ช่วงท้ายคลิปก็จะมีบอกนะครับเนี่ยให้สังเกตตัวนี้ดีๆนะครับผมตัว EXP นะครับ 50% ใช่ไหมรถคันนี้มันน่าจะปลดที่เลเวล8นะครับแล้วก็ทำให้ได้ถึงเลเวล8ซะนะครับก็เล่นด่านเดิมซ้ำๆไปเรื่อยๆจนถึงเลเวล8นะครับตามในคลิปที่ผมบอกไปเลยนะครับอันนี้เห็นไหมเนี่ยมันปลดล็อกที่เลเวล8เห็นไหมฮะเลเวลด้านบนคือเลข1นะครับอันนี้คือรหัสใหม่ของผมนะแล้วก็รถจะอยู่ที่17นะครับก็ใช้ด่านนั้นแหละหาเงินไปเรื่อยนะครับตามในคลิปก่อนหน้านี้ไปนะครับเดี๋ยวผมพาไปแต่งเลยดีกว่านะครับสำหรับใครที่มีรถแล้วนะครับจะได้ทั้งเงินทองนะตัวชุดแต่งครับพาร์ทบิลไซส์จะใช้เป็นเงินเหรียญทองนะครับที่ได้จากการทำเควสนั่นแหละนะครับตาละบาทนะครับตาละทองเนาะใครที่มีรถแล้วนะครับผมก็นี่เลยนะครับก็ให้มาที่ร้านพ่นสีตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นการแต่งภายนอกนะครับไม่ใช่การแต่งภายในตัวดิฟนะฮะอันนั้นไปแต่งอีกรูปตรงรูปประแจไขว้กันนะครับก็อันนี้ก็กดเข้าไปข้างในเลยนะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นมาอะไรอย่างนี้ครับสำหรับใครที่เพิ่งโหลดเกมมาใหม่ก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้แหละนะครับก็กดไปซะนะครับกดไปที่บอดี้เนาะกดคำว่าบอดี้คิดนะครับผมมันจะใช้เหรียญทองด้านบนนี้นะฮะซื้อนะครับน่าจะสักประมาณ90กว่านะผมจำไม่ได้แล้วเนี่ยฮะเนี่ยอันชุดเดิมมันจะเป็นสต็อกนี่ใช่ไหมฮะมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับแต่ล้อมันจะไม่ใช่อย่างนี้นะอันนี้ล้อผมไปแต่งมาเนาะก็เนี่ยถ้ามาเปลี่ยนเป็นดิฟเตอร์ตรงนี้ครับน่าจะเหรียญทองน่าจะ90กว่านั่นแหละตัวนี้นะครับแล้วก็เรากดซื้อไปเลยนะครับใช้เหรียญไปปุ๊บแล้วก็มาแต่งสีนะครับกดเพนจ็อบเข้าไปแล้วก็เลือกคาร์นี่คือเปลี่ยนทั้งสีนะฮะเปลี่ยนทั้งรถเลยครับเปลี่ยนทั้งคันเลยเนี่ยนะฮะมันจะเป็นสีส้มทั้งคันเลยนะครับสามารถจูนสีจูนอะไรได้เนาะแล้วก็มาเปลี่ยนประตูฮะเปลี่ยนหลังคาเปลี่ยนสีประตูอะไรอย่างงี้ครับเปลี่ยนให้ครบเป็นวิวไซส์สีดำหมดทั้งคันนี้ครับก็เป็นอันจบนะครับสำหรับแต่งรถวิวไซส์ภายนอกนะครับตัวแล้วก็วิธีปลดล็อก X7 นะครับทำยังไงนะครับคลิปนี้เพียงเท่านี้เนาะคลิปหน้าจะเป็นยังไงนะมีทริคอะไรมาแจกอีกก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับผมสวัสดีครับ